จิตออนอุมามีชื่อทดสอบร่างกายเตรียมคัดร่วมทัพลุยเอเชียนอินดอร์เกมปลื้มจิตถิ่นขาวและออนอุมาสิทธิรักษ์2ตำนาน7เซียนมีชื่อทดสอบร่างกายเตรียมคัดร่วมทัพลุยเอเชียนอินดอร์เกมและมาเชียลอาร์ตเกมในโควต้าอายุเกิน23ปีเมื่อวันที่13พฤศจิกายน66สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมหญิงผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมคัดเลือกเป็นนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2567ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีโดยกลุ่มที่1กำหนดรายงานตัววันที่14พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาประกอบด้วย 1. นางสาวณัฐนิชาใจแสน over 23 year old 2. นางสาวปลื้มจิตถิ่นขาว over 23 year old 3. นางสาวจิดาภานาหัวหนอง 4. นางสาวอชิรยาพรกำใจบุญ 5. นางสาววรัญญาศรีละออง 6. นางสาวสุชานันท์แน่นอุดร 7.นางสาวณัฐริกาวัสาร 8. นางสาวสสิธรเจตตา 9. นางสาววกนพพรแสงทอง 10. นางสาวณัฐมนเหลืองวัฒนวิไล 11. นางสาวพิญญดาโต๊ะพ่อ 12. นางสาวสิริวัลดีแก้ว 13.นางสาววนิรารัตน์ศรีกุตากลุ่มที่2กำหนดรายงานตัววันที่16พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกาประกอบด้วย 1. นางสาวออนอุมาสิทธิรักษ์ over 23 year old 2. นางสาวสสิภาพรจันทวิสูตร over 23 year old 3. นางสาววารุณีการรำ 4. นางสาวดลพรสิงห์โพ5. นางสาวประพัชญาพลธรรม 6. นางสาวกาญจนาศรีใสแก้ว 7. นางสาวภัทรวดีคำนวณ 8. นางสาวนันทิการธัญภู 9. นางสาวรัชดาชะอ้อนโฉม 10. นางสาวกัญญรัตน์คำวง 11. นางสาวอัมพาสนสุรัตน์ 12. นางสาววริศราศรีทาเลิศและ13นางสาวจันทิมานรทัศน์สำหรับการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมวอลเลย์บอลกำหนดใช้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีเข้าร่วมการแข่งขันและจะมีโควต้าอายุเกิน2คนโดยจะมีการตัดตัวผู้เล่นเหลือ14คนเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นโควต้าอายุไม่เกิน23ปี12คนและโควต้าอายุเกิน2คนที่น่าสนใจมีชื่อของหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวและออนอุมาสิทธิรักษ์2ตำนาน7เซียนวอลเลย์บอลสาวไทยร่วมคัดเลือกในการแข่งขันรายการนี้ด้วยในโควต้าอายุเกินร่วมกับณัฐนิชาใจแสนและสสิภาพรจันทวิสูตรโดยมีโคชยะนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาครับหน้าที่ผู้ฝึกสอนสุดชื่นมื่นลีซอควงแฟนสาวจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสหลังจากลีซอธีรเทพวิโนไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติได้คุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวเฟียสอภิสรารัตน์จิรเดชพงศ์ที่คบหากันมานานกว่า10ปีแต่งงานที่กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีไปเมื่อต้นปี2566ที่ผ่านมาพร้อมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกก่อนจูงมือจะจดทะเบียนสมรสเป็นคู่สามีภรรยากันตามกฎหมายและเข้าพิธีสมรสพระราชทานกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66ทั้งคู่ถือฤกษ์ดีจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสขึ้นที่โรงแรมโพทาลัยเลเชอร์ปาร์คโดยมีเหล่าเพื่อนนักเตะและแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักสมเกียรติแซงโหดคว้าที่6เก็บเพิ่ม10คะแนนโมโตทูที่เซปังมาเลเซียการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกโดยในรุ่นโมโตทู2023สนาม18รายการมาเลเซียนกรังปรีที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream จากอิเดมิตสึ Honda Team Asiaที่ก่อนหน้านี้ลงแข่งขันในรอบควอลิฟายคว้ากริดที่9ด้วยเวลาต่อรอบ2นาที 6.160 วินาทีได้เริ่มเกมจากแถวที่3นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข35เริ่มเกมจากกริดที่9แต่เสียจังหวะจากคู่แข่งในโค้ง2จนร่วงลงไปถึงอันดับ16ในรอบแรกแต่นักบิดไทยฮึดสู้ไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาอย่างสุดมันถึง10คันบิดเข้าป้ายในอันดับ6ด้วยเวลา36นาที 18.053 วินาทีพร้อมเก็บแต้มเพิ่มอีก10คะแนนครองอันดับ6บนตารางแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น 153.5 คะแนนทั้งนี้ศึกโมโต2 World Championship 2023สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้ที่สนามโลเซลอินเตอร์เนชั่นเซอร์กิตประเทศกาตาร์สุทินลงพื้นที่3จช.ต.ย้ำความสำคัญกอรมน.ภาค4สน.ดับไฟใต้ป้องภัยคุกคามสุทินลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ย้ำความสำคัญกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าดับไฟใต้ป้องภัยคุกคามพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่วันที่13พฤศจิกายน66ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จช.ต.เพื่อตรวจติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้โดยมีพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักอำนวยการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกทหารใหม่ผลัดที่เศษ2ส่วน2566โดยมีพันโทธงทนมากจันทร์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยฝึกและทหารใหม่อย่างไม่เป็นทางการเพื่อคลายความกังวลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับน้องคนเล็กของครอบครัวกองทัพบกซึ่งทหารกองประจำการทุกนายได้ผ่านกรรมวิธีรับทหารใหม่อาทิการทำประวัติการตรวจร่างกายและคัดกรองโรคการประเมินสุขภาพจิตการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายประจำตัวและแนะนำช่องทางการติดต่อกับครอบครัวระหว่างการฝึกขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกก่อนเข้าสู่การฝึกทหารใหม่เบื้องต้นระยะเวลา6สัปดาห์เพื่อปรับสภาพจากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการสมบูรณ์แบบทั้งด้านร่างกายระเบียบวินัยทางทหารมีความรับผิดชอบเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อความผาสุกของประชาชนและรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบแนวทางให้หน่วยฝึกทหารใหม่ดูแลใส่ใจทหารใหม่อย่างใกล้ชิด
พร้อมกำชับให้หน่วยฝึกพัฒนาระบบการฝึกให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันและดำเนินการฝึกจากเบาไปหาหนักที่สำคัญพิจารณาสภาพความพร้อมของร่างกายทหารใหม่เป็นรายบุคคลและดูแลการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเพื่อไม่เกิดการสูญเสียในระหว่างการฝึกตลอดจนแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่สูงขึ้นเพื่อทหารกองประจำการได้ต่อยอดและเปิดโอกาสก้าวสู่การเป็นทหารอาชีพในอนาคตอีกทั้งเมื่อฝึกจบแล้วต้องมีการประเมินผลการฝึกเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้เยี่ยมชมความเป็นอยู่ของทหารใหม่อาทิโรงนอนโรงประกอบเลี้ยงห้องฝึกอบรมและระบบสุขาภิบาลขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะยังได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและแนวโน้มภารกิจการจัดและการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประจำปีงบประมาณ2567พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำนักอำนวยการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานสถานการณ์ภาพรวมและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พลโทสันติเปิดเผยว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า19ปีเกิดจากการกระทําของกลุ่มขบวนการที่ใช้ความรุนแรงด้วยการลอบยิงลอบวางระเบิดทั้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐบุคลากรทางการศึกษาผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกทั้งยังทำลายระบบสาธารณูปโภคทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างกว้างขวางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีภายใต้กรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างหลักประกันสร้างความเชื่อมั่นนำความสงบสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตปกติสุขบนพื้นฐานความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความเข้าใจสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นด้วยการมีส่วนร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธีสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยยืนยันในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ตลอดจนข้าราชการพนักงานลูกจ้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปพลโทสันติกล่าวนายสุทินกล่าวว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นหน่วยงานสำคัญที่ขับเคลื่อนแผนบูรณาการกับทุกส่วนราชการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งยามปกติและภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนตามกรอบแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช 2566 ถึง 2570 พร้อมย้ำว่าในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมีความตั้งใจรับทราบปัญหาข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานจะได้หาทางแก้ไขร่วมกันเพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาหินสไลด์ฝั่งมาเลเซีย
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนตามแผนงานโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียที่บ้านแคแบะตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดนโดยโครงการดังกล่าวมีความสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันสกัดกั้นยับยั้งการลักลอบขนย้ายอาวุธยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสิ่งผิดกฎหมายต่างๆและการคัดกรองบุคคลตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพมุ่งเน้นให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณชายแดนอีกทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีเป้าหมายลดเหตุความรุนแรงความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่